มากับแม่เป็นยังฮะเป็นยังก่อนออกมาเลยที่เชื่อเนี่ยแต่ก็ยางคอยแต่สะดอกโอ้ยอย่างไรผู้เบาผู้ใส่ผู้เบาเข้มเด็กที่ไอ้เขาเด็กที่ไอ้เขาเล่นจักรเล่นกุ้งจิ้งเด็กรู้เล่นกุ้งจักรเล่นกุ้งจิ้งมาหาพี่น้องครับปักต้องใช่พี่น้องหน้าแค่กล้าเดี๋ยวหาใครเดี๋ยวหาพี่หลอกเกี่ยวกันเกี่ยวกันน้องขอพี่หลอกไว้ขึ้นยังไงจะต้องดีใส่เขาจะมองพักโศกคนเป็นตะยูป่ะเป็นตะยูเป็นตะยูถ้าพ่อเขาเจ้าไปเขาเจ้าบอกขึ้นมาจากก้นน้องรักดีดีมาอ้าวแต่ก็ว่าสัตว์เงียบดีนะห้องก็ยังใจดีเขาเป็นกระเทยไม่มีแต่ห้องเอาสิห้องก็ยังเป็นกระเทยถึงแม้ห้องกี่เด่นสมองเดี๋ยวก็ห้องกี่เด่นเลยอยู่ลืมไรครับหัวจังว่ากระเทยอยู่ก็ไปยังไงห้องแนวใช่เลยข้ามประตูแพ้แพ้เท่าไหร่แจ้งความสีพม่าดีกว่าไม่ต้องการอะไรไม่สั่งเราไม่ให้บุญไม่เอาบุญนะครับบุญตัวเดียวหาอย่างนี้เลยครับพ่อเดี๋ยวหาพี่หลอกตัวบนขึ้นเนี่ยเอาละเนี้ยแต่อยากมาแม่เปิดผู้ใดเอ้ยพี่หลอกเอาไม่ดีมาหาพี่ดองขันแก้นบุกเชียวเชียวงานไหมเรื่องเข้าบ้านเข้าท่านพลาดได้เห็นยังพลาดแต่นี่จะเป็นหนีท่อกระสอทำไงก็รวยยี่นี่มันจะเป็นอยู่บ่เอ้ยทั้งเฮ็ดหลายทั้งรวยละรวยหนีรวยหนีแค่สามเทียกับไปหนีสามเทียเห็นยังไงน้ำเห็นหน้าปากเห็นหน้าปีมีร่วนร่วนเห็นได้หลายอยู่ครับเห็นเห็นอะไรหน้าว่าจ้าวันนี้มาทำที่นอนมืดไปว่าไกลมืดกับว่าไกลหรอกนี่ใส่เหรอนี่ใส่เหรอปากข้องนี่ละปากยังเนาะปากยังไม่จำอะไรก็ตะบนน้องสลายเลยตะบนท่ามะนาวท่ามะนาวเออท่ามะนาวก็การกินนะจ้าที่นอนคนไปนั่นก็จะไปใส่ป่ะนี่ไปหาหมอยังวะเจ้าใครดีแม่หมอที่เรียนไปหมอสามเนี่ยเมื่อจะทลายไปได้แล้วโอ้ห้าบาทห้าหมื่นปรับเป็นกี่ร้อยกระทงครับพี่น้องที่กรุงเทพสมัยกรุงสุโขทัยเป็นราชธานีนับไปก็ปีพุทธศักราช1800โดยประมาณครับในรัชสมัยพระนุ่งเจ้าที่ทรงพระนามว่าพ่อพุทธราชคำแหงมหาราชมีเท้าศรีกิจลักษณ์หรือนางนกพม่าเป็นผู้ประดิษฐ์กระทงลอยถวายเป็นบุคคลแรกหลังการและกระถิ่นขวดเทพที่15ข้ามเดือน12ปฏิทินอำเภอบูชาคอยพระพุทธบาทอิพยานาคได้ขอรอยพระพุทธบาทไว้ที่ริมแม่น้ำนามานาทีแต่ในคติหนึ่งซึ่งสืบทอดจากประเทศอินเดียคือบูชาต่อพระแม่คงคาฝ่ายไทยได้มาผสมผสานกันโดยจุดประสงค์ทั้งสองอย่างเข้ามาเป็นหนึ่งเดียวนั่นก็คือประเพณีลอยกระทงมองเห็นป่าพวงมองเห็นป่าพวง